พอมีประชุมฉุกเฉินและลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้านับเมื่อวานเป็นครั้งที่8แล้วครับพอไปดู7ครั้งหลังสุดเนี่ย คือคนอาจจะกังวลไงว่าตลาดหุ้นมันจะเข้าสู่รอบของขาลงหรือเปล่าตัวเลขเขาเป็นยังไงคุณกองครับผมก็ในช่วง7ครั้งคือครั้งที่8คือเมื่อคืนครับเดี๋ยวนะฮะเมื่อใช่ครับครั้งที่8คือเมื่อคืนนี้นะครับก็ทางนี้ทาง Market Watch แล้วก็ Bespoke Investing Group เนี่ยเขาเก็บตัวเลขมาตั้งแต่ปี1998นะครับปรากฏว่าคัทเนี่ยพอคัทเสร็จปุ๊บเนี่ย5ใน7ครั้งอ่ะหลังจาก1ปีผ่านไปหุ้นปรับตัวลงพอสมควรเหมือนกันนะนะครับ average เนี่ยหรือค่าเฉลี่ยเลยเนี่ยประมาณสัก 9% ที่จะลงไปหลังจาก1ปีหลังจากที่มีการคัทดอกเบี้ยนอกรอบนะครับคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นช่วงเริ่มต้นอะไรหรือเปล่านะครับพอคัดปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรตามมาหรือเปล่านะซึ่งถ้าไปดูเหตุการณ์เนี่ยย้อนปี98นะครับ2001 2007แล้วก็2008นะครับซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยมันคือ2008ก็คือซับไพรม์นะฮะซึ่งเป็นวิกฤตรอบใหญ่เลยแหละแล้วก็มันมาจากสหรัฐเป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอีกรูปนึงทาง CNBC ก็ทำรูปมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับว่าคืออันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตลาดมองว่าคือคัดนอกรอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คัดครั้งเดียวนะ คือเนี่ยถ้าดูรูปของ CNBC นะจุดแดงๆเนี่ยที่อยู่บนเส้นกราฟเนี่ยมันคือจุดที่มีการคัดในส่วนของ unscheduled decision ก็คือคัดนอกรอบเนี่ยคือเนี้ยคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะมีต่อหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ไปตีความเชิงลบกันแหละนะครับซึ่งเรามองว่าถ้าจะไปเทียบเคียงกับครั้งล่าสุดคือ2008เนี่ยมันอาจจะมีความต่างกันพอสมควรนะฮะสำหรับในเรื่องของสถานการณ์ณตอนนี้กับเมื่อตอนซับไพรม์นะครับเพราะว่าซับไพรม์เนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของสตรัคเจอร์เรื่องของโครงสร้างระบบการเงินซึ่งมันขาดความเชื่อมั่นไปเลยตอนนั้นนะครับถ้าเกิดใครจำกันได้เรื่องของderivative พวก MBS CDS อะไรต่างๆใช่มั้ยมีลูตูนังไปหมดมากนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีแบงค์ล้มด้วยก็คือเลแมนซึ่งเลแมนโอเปเรตมาเป็น100ปีคิดดูความเชื่อมั่นคนมันหายไปแบบวูบเลยผมคิดดูว่าธุรกิจที่อยู่มา100ปีใครจะคิดว่ามันจะแบบสามารถล้มได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นใช่ชั่วข้ามคืนเลยนะครับอันนั้นมันก็เลยเกิดความแบบขาดความเชื่อมั่นอย่างมากแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้โควิดอ่ะผมมองว่าสุดท้ายคนก็เชื่อเหมือนกันแหละว่าเราต้องผ่านไปได้นะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติเพียงแต่ว่าระยะเวลาจะเป็นเมื่อไหร่ตอนนี้มันอาจจะประเมินได้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้โครงสร้างของระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจมันกระเทือนมากถึงขนาดซับไพรม์ใช่ถูกต้องก็เพราะที่แล้วเนี่ยจะเหมือนว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนปัญหาถูกหมักดองมันก็เลยไม่ปูดออกมาก็ทีแต่ว่าพอมันกระทบทีเดียวเนี่ยมันกังวลมันล้มคลืนเป็นโดมิโนต้องเรียกอย่างนั้นแต่รอบนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าหลงเพราะอะไรคือเมื่อถ้ารู้เหตุผลว่าเกิดจากอะไรผลกระทบมันก็จะไม่ได้แย่มากนักถูกไหมฮะคือถ้าวันใดวันหนึ่งคนพบวัคซีนแน่นอนว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมันจะฟื้นตัวได้ขายใหญ่ๆทั้งแรงเลยใช่ครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเพราะคนไปดูใช่ไหมคุณก่อว่าที่คัดไปก่อนหน้า7ครั้งเนี่ย5ครั้งถ้ามองไป1ปีข้างหน้าหุ้นจะลงคนก็ไปดูขวาสุดของรูปเราเนี่ยว่าตายแล้วอย่างนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือจะลงทุนทำไมในเมื่อมองไปอีก1ปีข้างหน้ายังไงฉันก็ขาดทุนแน่นอนมันก็เลยเกิดแรงขายโดยทันทีถูกไหมเพราะว่าการที่เป็นการประชุมฉุกเฉินรอบนอกรอบเนี่ยคือมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉินแล้วทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐลงแรงแต่ครั้งนี้เรามองต่างอย่างที่คุณก่อเล่าไปแล้วว่าเราก็ไม่คิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐมันจะต้องตอบรับเหมือนเดิมทุกครั้งรอบนี้มันมีเหตุผลที่ชัดเจนคือโควิดใช่ไหมคุณก่อครับพี่วอนมีอะไรแชร์เพิ่มเติมไหมครับคือผมมองว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันก็50 basis point นะเล่นจริงอีกไม่นานก็ประชุมเฟดแล้วนะครับมันก็จะว่าไปตามคาดก็คือตามคาดแหละแต่สิ่งที่ไม่ตามคาดก็คือเป็นการฉุกเฉินนะครับก็ไม่เป็นไรตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะต้องปรับฐานลงมาด้วยแหละเพราะว่าวันก่อนหน้าก็บวกไป 1,200 นะครับมาดูที่บ้านเราดีกว่าว่าจะตอบรับยังไงนะครับแต่เมื่อวานคุณทำเขาไม่พอใจใช่ไหมแต่คุณก่อจะใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนไหมคุณทำบอกก็เห็นนะว่าเฟดก็คัดอยู่นะแต่ว่าไม่พออ่ะต้องคัดอีกนะครับต้องทำให้เหมือนกับประเทศอื่นๆคือคัดลงมาเนี่ยคุณทั้งมองว่าแค่อีทไลน์ประเทศอื่นเนี่ย
เพราะประเทศอื่นดอกเบี้ยเขาต่ำมากอยู่แล้วครับครับเขาบอกว่าเฟดต้องถึงเวลาที่ต้องลีดอ่ะคือต้องเป็นผู้นำนะเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายการเงินการคัดดอกเบี้ยหรือว่าการใช้มาตรการอะไรก็ตามครับนี่ขนาดผมทำทันทีเนี่ยยังโดนขนาดเนี้ยทำเร็วด้วยนะ 0.5 เซนที่ยังโดนยังโดนเน็บแนมนะครับนี่ถ้าไม่ทำเลยนี่จะอยู่ได้อยู่ยังไงจะคงทวิตทุกวันนั่นแหละสิคงโดนทวิตทุกวันไปอีก2สัปดาห์จนกว่าจะจบเฟดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฟดเมื่อวานเนี้ยตลาดหุ้นสหรัฐลงแรงยังคิดว่ามีโอกาสฟื้นคือคงไม่ใช่ว่าลงทุกวันเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วใช่ใช่คิดอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงตอนนี้ตลาดก็ดูเรื่องของการประชุมเฟดใน2สัปดาห์ข้างหน้าวันที่17ถึง18มีนาซึ่งเราจะทราบเรื่องดอกเบี้ยคือ18มีนาตอนนี้ตลาดยังคงคาดการณ์เหมือนเดิมคือคาดว่าจะลดอีก 0.25% นะลดอีกแล้วเป็นแล้วลดอีกจะลดอีกใช่แล้วก็probability เนี่ยโอกาสลดคือ 100% นะถ้าบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยคือลงเมื่อวานแรงเนี่ยแต่อันเชื่อว่าระหว่างทางตรงเนี้ยจนถึงประชุมเฟดกลางเดือนเนี้ยมันก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยคือลงกระแทกเด้งคงแทกเด้งเพราะใกล้ๆมันก็ยังมีเรื่องของเฟดรออยู่แต่มีนาซึ่งโอกาสลดก็คือ 0.25% ยังลดอีกนะครับผมยังลดอีกโอเคมาที่ตลาดหุ้นไทยเนาะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วว่าตลาดหุ้นสหรัฐกระทบอย่างไรทางสถิติเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยฉุกเฉินส่วนไทยเนี่ยอันนี้ทำมาในนักทุนน่าจะมีความหวังใช่นะมีความหวังบ้างว่าไทยเราก็เป็นบวกนะเวลาลดดอกเบี้ยฉุกเฉินใช่นะครับอันนี้คือเมื่อกี้เป็นภาพของ S&P 500นะครับมาดูที่ตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับอันนี้คือตัวของ Index ใช้ระยะเวลาเดียวกันนะครับแต่ดูที่วันถัดไปก็คือวันนี้แหละนะครับพอประกาศกันเมื่อคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นเซ็นดิ้งเด็กตอบรับยังไงนะครับแล้วก็ให้เวลาอีก5วันตอบรับยังไงให้เวลาอีก10วันตอบรับยังไงนะครับปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ลดดอกเบี้ยฉุกเฉินเนี่ยนะครับเซ็นดิ้งเด็กตอบรับเชิงบวกนะฮะ 2.6% ประมาณสักความน่าจะเป็นในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยคือ 86% นะครับก็คือมีครั้งเดียวที่ไม่ขึ้นแต่ครั้งที่ไม่ขึ้นก็คือส่งๆตอนวันที่22มกราคมปี51ครับนะครับพอให้เวลา5วันก็ประมาณสัก 3.6% ที่เสร็จขึ้นนะครับให้เวลา10วันก็ประมาณสัก 5.9% ความน่าจะเป็นในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยถ้าเกิดว่าดูด้านล่างสุดก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง 70-80% ครับนะครับคือตรงนี้ผมอยากให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดคืออันบนสุดนะครับก็คือวันที่8ตุลาคมปี51เนี่ยตรงนั้นอาจจะดูยากเพราะว่าเป็นช่วงสับพามแล้วก็เป็นช่วงที่เฟดเนี่ยเร่งลดดอกเบี้ยคือเป็นการประชุมฉุกเฉินที่แบบมีการเร่งลดดอกเบี้ยจริงๆเพราะว่ามันเหมือนเริ่มเอาไม่อยู่ไม่ไหวแล้วใช่นะครับมันก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกตอบรับเชิงลบหมดพอเข้าสู่ช่วงวิกฤตเต็มตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการลดดอกเบี้ยฉุกเฉินในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้ไม่ได้ลุกลามบานปลายเนี่ยนะมันก็มักจะตอบรับเชิงบวกนะหรือผมมองอย่างนั้นนะครับสาเหตุที่ตอบรับเชิงบวกเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูในหน้าถัดไปเราก็จะเห็นว่าตัวของโฟลเนี่ยเม็ดเงินนะครับในช่วงเวลาเดียวกันแต่อาจจะเทียบยากนิดนึงเพราะว่าโฟลวันนี้กับโฟลในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันตามมิกซ์ของโครงสร้างตลาดบ้านเราที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูโดยค่าเฉลี่ยแล้วกันโฟลเนี่ยมันจะไหลเข้าก็ตกอยู่ประมาณสัก 3-4 พันล้านในช่วงวันทำการถัดไปหรือไม่ก็ถ้าเกิดให้เวลา5วัน10วันโฟลก็มักจะไหลเข้าเหมือนกันนะครับอันนี้ความน่าจะเป็นที่โฟลจะไหลเข้าก็อยู่ประมาณสัก50%ขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ผมว่าน่าจะช่วยทำให้นักทุนเนี่ยคลายความกังวลได้นะนะครับส่วนเซกเตอร์ไหนจะมาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงแล้วกันว่าเซกเตอร์ไหนจะเป็นยังไงนะครับนะเซกเตอร์ที่มักจะอ่อนแอก็คือด้านบนเซกเตอร์ที่จะแข็งแกร่งหน่อยก็คือด้านล่างในช่วงเวลา5วันนะครับดูแค่5วันหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยฉุกเฉินอันนี้คือในตลาดบ้านเรานะนะครับเซกเตอร์ที่มักจะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น Global Pay พวกพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็ ICT ที่เป็น Domestic Pay นะครับส่วนเซกเตอร์ที่อ่อนแอเนี่ยด้านบนมันจะค่อนข้างสลับกันไปอาจจะเป็นช่วงเวลาในของบ้านเราด้วยที่เซกเตอร์นั้นอาจจะไม่ค่อยดีซึ่งมันไม่ค่อยชัดนะครับแต่แบงก์อ่ะไม่มีนะคือแบงก์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดแต่ไม่ได้แย่แบบสุดขั้วขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเอาภาพมาให้ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราซึ่งย้อนไปนานมากนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในแง่ของภาพรวมตลาดว่าค่อนข้างชัดอะว่าเราไม่ได้ตอบรับเชิงลบขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราจบลงไปเกือบ800เราก็ยัง
ประเมินสถานการณ์คงไม่ได้หลอกหลอนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วใช่คือถ้าวันนี้บาย่อลงมาเนี่ยเชื่อว่ามีจังหวะของการ buy on dip เพื่อเทรดดิ้งได้นะฮะแล้วตลาดหุ้นตอนเนี้ย1350เป็นแนวรับสำคัญคือถ้าไม่หลุดแนวดังกล่าวลงไปเนี่ยนั่นเชื่อว่าไม่มีแพนิคเพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นอยู่ในพอร์ตถ้าถือในน้ำหนักเยอะรอบนี้ถ้าหลุด1350ควรจะต้องลดพอร์ตตามนะอย่าให้การตัวลงมันสร้างความเสียหายหนักในสัปดาห์ที่แล้วนะคือตอนนี้ต้องการลงทุนในจังหวะของการสวิงเทรดจะต้องมีแนวที่ชัดเจนต้องมีวินัยมากใช่คือมันเป็นการบริหารเงินสดในมือของท่านแล้วนะตอนนี้คือตอนนี้คือถูกตลาดหุ้นไทยถูกมันถูกแหละทุกอย่างถูกหมดแต่ว่าประเด็นสำคัญลงทุนคือการบริหารเงินสดเพราะว่าตลาดหุ้นมันคงสวิงเบรกระยะหนึ่งตามเรื่องของโควิด19แต่วันนี้เราอยากจะมาเรียกความมั่นใจให้นักลงทุนว่าอย่าตกใจมากนะสำหรับการที่สหรัฐไม่คือลงแรงมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นและมีโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงสัปดาห์นี้ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีเขียวแดงเขียวแดงสลับแหละคงไม่ใช่แดงแบบปั้งปั้งปั้งทุกวันเหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องเฟดรออยู่18มีนาค่าวันลดดอกเบี้ยส่วนสัปดาห์หน้า ECB คุณก่อ ECB น่าจะมีการช่วยเล็กน้อยตลาดคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยประมาณ 0.1% ที่ลดได้ไม่เยอะเพราะ ECB นี่ไม่มีรูมให้ลดแล้วนั่นแหละดอกเบี้ยต่ำเตี้ยอยู่แล้วครับครับ